สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยเราจ้ากราบขออภัยจริงๆครับตอนแรกกะจะมาให้เร็วนะครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆติดภารกิจนะครับผมแต่ว่ารีวิวเดือดๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะอยากจะขอความร่วมมือไหว้เสริญตรงนี้เลยนะครับผมแสดงให้ชาวโลกรู้ว่าผักชีไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์นะครับอย่าลืมกระหน่ำไลค์ไปดาวน์โหลดกันนะครับผมเดี๋ยวตอนกลางจะมีบอกนะโอเคก่อนอื่นครับก่อนเราไปรีวิวกิจกรรมนะครับก็อยากจะบอกราคาตรงนี้ไว้เลยนะครับแพ็คร้านกอฟนะครับสำหรับสกินอย่างเดียวนะมัน890คูปองแพ็คร้านจะเป็น734บาทได้925คูปองนะครับสกินอย่างเดียวแต่ว่าแบบของแต่งที่เป็น990คูปองก็มีตรงแพ็คร้านแบบเป๊ะๆนะครับผมนั่นคือ778บาท990คูปองนะครับผมก็อยากฝากอุดหนุนด้วยนะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่รีวิวแบบทุกกิจกรรมจริงๆอ่ะทุกคนเอาต้นทุนมาแบบบอกให้ทุกคนดูหมดแล้วนะครับผมไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะโอเคไปกันอีกแล้วก็มีกิจกรรมครับเลือกรับ2สกินนะครับในราคาสุดคุ้ม159เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ฟังกันครับอันนี้ง่ายๆนะส่วนร้านค้าภายในจอนเดี๋ยวขึ้นตารางให้ว่า1ถึง12ช่องเท่าไหร่นะครับผมไม่มีอะไรมากไปดูหน้าไอเทมกันก่อนนะครับผมมันก็จะมี2ตาเชิญครับอันนึงเป็นลิมิเต็ดเขียวนะครับผมใครอยากได้ก็จัดไปนะอันนี้2เป็นแบบเหมือนลิมิเต็ดม่วงมั้งประมาณนี้นะครับเหมือนแบบบางตัวก็มีเอฟเฟคบ้างไม่มีเอฟเฟคบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้ามัด2ตานะคืออันนี้เลยเพิ่มจาก149มาอีก10คูปองใครที่ขาดทั้งหมดนะใครที่จะซื้อเนี่ยแล้วมันขาดอันนี้อยู่สักอันน่ะก็จัดเลย159แบบไม่ต้องลังเลนะครับผมส่วนนาตาย่านะโหของแต่งมันเยอะอ่ะผมอ่ะไม่ขออนุญาตไม่สุ่มเลยได้ไหมนะครับผมซื้อแบบสดไปเลยเพราะว่าผมต้องเอาทุกอย่างอยู่แล้วนะไอดีนี้นะครับผมไปลุยเลย990นะจัดไปนี่รับพลังนะผมโอ้โหโอ้โหการเปิดตัวครับกระบี่จีนครับผมแล้วก็มีน้องอลิชิกดี้นะนี่โอ้โหสวยมากพูดน้อยต่อยหนักครับผมแล้วก็มุ่งหน้าลงน้ำนะโอ้นี่เราก็มีสปอนเซอร์นั่นคือคนดีคนเดิมครับ Xworld นั่นเองนะครับ Xworld ก็คือเป็นแอป NFT นะครับใครน้องๆคนไหนที่มีเวลานะครับก็อยากให้มาลองแนะนำกันเลยนะครับก็เป็นการหาเงินเติมเกมได้เล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยว่างนะครับแต่ว่าแนะนำเลยนะสำหรับคนที่มีเวลานะครับวันนี้ครับสายเปย์อย่างเราจะมาลองฟีเจอร์ X-Prize นะครับ Wow. นั่นคือแบบสัตว์ในตำนานครับก่อนอื่นเรากดบวกก่อนเลยนะครับผมนี่อันนี้คือเล่นแบบสายเปย์นะแล้วก็มันบอกว่า X-Prize 1ตัวนะครับมีมูลค่าคือ200 X นะครับคือประมาณ500บาทนะเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับขั้นแรกครับเราก็แบบเติมเงินเข้าพร้อมเพย์นะให้มันมี USDT ครับแล้วก็เราก็มาทำการเทรดนะครับผมเลือกซื้อเหรียญ X นะครับผมซื้อ200เหรียญ X เนี่ยก็คือ15เหรียญนะครับพอคูณเป็น35นะ200เหรียญ X นะครับก็หยุดตกอยู่ประมาณ550บาทนะครับในการซื้อตัวสัตว์แบบตำนานนะครับแต่ว่าในระยะยาวมันน่าจะคืนทุนแน่นอนนะครับผมจากที่เราซื้อ X-Prize นะครับสิ่งที่เราจะได้รับเห็นเลยนะคือจำนวนเหรียญบิลครับที่เราทำภารกิจต่างๆนะมันจะคูณแบบเป็นแบบเท่าตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูนะนี่ภารกิจครับจากเดิมนะ 1.14 เราจะเพิ่มเป็นภารกิจละ2บิลนะครับผมขออนุญาตไปทำภารกิจแป๊บนะมาครับหลังจากทำภารกิจเรียบร้อยนะเราก็มารับเลยครับแล้วก็เวลาที่ทุกคนทำภารกิจนะครับทุกคนจะได้หมุนวงล้อ1ครั้งครับได้รับประมาณ1เหรียญบิลตลอดนะครับผมไม่เคยดวงดีเลยนะสูงสุดที่ได้คือ2นะครับนอกนั้นยังไม่เคยได้มากกว่านี้นะโอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยครับ X-Prize นะทำให้เราเปิดกล่องครับปกติจะได้อยู่ที่10 20ครับแต่ถ้ามี X-Prize นะเปิดกล่องเนี้ยได้80 90เลยนะครับก็ทำให้เรา
สะสมบิลด์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วสำหรับใครที่แบบเบื่ออยากเลิกเล่นนะครับก็สามารถขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยคืนได้นะผมเคยวางที่ตลาดอยู่ที่ราคา 190x แป๊บเดียวออกเลยนะครับเออก็ตกใจเหมือนกันนะก็มาลองกันได้นะครับผมต่อไปครับเป็นการเราเป็นเล่นเกมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนํา2เกมครับคือเกม Spin Run แล้วก็เกม Escape Master นะครับ Spin Run นะครับก็คือเหมือนกับเราเลือกม้าแข่งนั่นแหละครับผมอ่ะก็เลือกไปนะสะดวกตัวไหนเลือกตัวนั้นนะครับผมนี่เราก็เลือกตัวเบอร์3ไปนะครับผมไปลุยกันเลยไปครับเริ่มแข่งนะ Let's go ต้องชนะแล้วแหละเบอร์3นะไปและก็ยังไงจะมีใครแซงไหมโอเคนี่หลังจากนั้นนะครับที่ผมลงไป200บิลมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเหมือนจะเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะได้คือ 1,000 บิลเลยนะครับผมอ่ะเกมนี้ก็คือประมาณนี้ครับสำหรับเกม Escape Master นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีห้องให้เลือกอยู่ประมาณ8ห้องนะครับ1 2 3 8ห้องนะเราต้องลง1ห้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฆาตกรไม่เข้าห้องเราครับเราก็จะได้เงินจากห้องที่โดนฆาตกรจัดไปเรียบร้อยนะครับผมอ่ะสมมติว่าผมเลือกห้องนี้นะผมขอเลือกลงแค่อ้าวมันให้ 1K ไปเลยว่ะโหจริงๆไม่ค่อยชอบเสียงนะอ่ะไปลุยนี่ก็จะผมลงห้องขวาบนนะครับเป็น Director Office นะห้อง MD นะเธออย่ามาฆ่าฉันนะฆาตกรนะไปเดินมายอกๆแยกๆก็ก็แก๊กๆครับผมเรียบร้อยครับผมแตกพ่ายครับผมแต่ว่าผมได้บิลฟรีนะเนี่ยเกม Escape Master ก็เล่นประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วลง 1K เราก็ได้คืนมาคือ 1,000 เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเกม Escape Master นะโมเดลมันสวยจริงแล้วแบบพูดทิศอยู่ข้างๆก็ดีนะน่ารักครับผมสายแบลก็ได้สายจีนก็ดีนะครับผมตรงนี้มีกรอบโปรไฟล์ด้วยแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องไปแต่งโปรไฟล์กันให้ฉ่ำนะครับผมมีเอฟเฟคต่างหากด้วยขอไปทีละอย่างนะของมันอยู่ในคลังไหมโอเคถ้าของอยู่ในคลังอย่างนี้ดีเลยครับค่อยๆรีวิวไปนะ1คือเอฟเฟคสังหารมันจะไม่มีได้ยังไงโอ้โหเป็นแบบแม่น้ำแล้วก็แบบละลายไปนะครับผมอ่ะก็เฉยๆอ่ะผมพูดตรงๆเลยเฉยๆนะครับผมส่วนต่อไปครับเป็นอีโมจินาตาญาโกรธมากนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อไปครับเป็นการแต่งโปรไฟล์นะก็โหนาตาญาทุกคนมีทั้งหมด13สกินผมขอแบบเด่นๆเบิ่มๆนะครับผมมีแค่ตัวเดียวเลยป่ะนี่เป็นแบบมิราเคิลนะครับผมแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะที่แบบว่าพีคๆนะครับอาจจะมีตัวนี้นิดหน่อยนะอ่ะโอเคแล้วก็วันนี้เลยครับสกินหลักของเราเลยนะนาตาญามิราเคิล890คูปองเท่านั้นแหละแพ็คลานก็ขึ้นไปเลย2อันนะโหมีความสะบัดนี่มีการแบบเธอไปตรงนู้นแล้วก็กลับมาตรงนี้นะโอเคแล้วแบบชี้ไปตรงนู้นแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับผมอ่ะไปหูแต่กรอบรูปอะไรอย่างงี้สวยนะครับผมอื้อหือเข้ากันเวอร์เข้ากันแบบเป๊ะเวอร์นะครับผมไปเราไปรีวิวสกินกันเลยครับ Battlefield appear นี่Mirage นะครับผมชื่อสกินเหมือนตัวลิเลียน่าที่แบบกระโดดดอกบัวตักแซกๆ Mirage เหมือนกันเลยนะภาพลวงตาสุดๆนะครับผมอยากเห็นเริ่มอยากเห็นร่างจริงนะโอ้โหเสียงเพราะมากแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยนะแม่นางนะโอเคไปสวมใส่แล้วก็ทดลองกันเลยเด้อเนื่องจากเป็นสกินระดับ Miracle บวกๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องรีวิวตั้งแต่ท่าเดินออกจากฐานครับวิ่งย่ำต๊อกเลยนะโอ้โหเงาเงาเลยส่วนตัวพูดที่ติดตามนะมีการหมุน1กลุ่มนะครับผมหมุนไหมตอนเดินเดินเมื่อกี้มีหมุนอยู่นะบางจังหวะนะครับผมอ่ะขอดูนะมีหมุนนิดๆมีตีธรรมดานะแปะแปะโอ้ยตีเป็นแบบเหมือนวงพระจันทร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าโดนตัวปุ๊บมีตัวแบบสะเก็ดพระจันทร์นะถ้าเกิดโดนเป้าหมายนะครับผมอ่ะตีธรรมดาก็มีเอฟเฟคแล้วนะแค่ตีธรรมดานะมีราโคจริงว่ะไปท่าวาร์ปครับนี่เป็นการเห็นครั้งแรกนะ
โอ้มีบ่อน้ำมีดาบนะครับผมมีต้นไม้แล้วก็ดาบสั่นๆขึ้นมาโอ้โหแล้วก็เป็นแบบเป็นลายเส้นของจีนนะสวยมากทุกคนโอ้เบอร์นี้วาเบอร์นี้ก็เต็มเซิร์ฟดิพี่ราคานี้วาเบอร์นี้เต็มเซิร์ฟไปดิโอ้โหสวยวาร์ปนี้คือให้แบบ7ผ่านเลยนะครับผมไปสกิล1นะครับผมข้างหลังมันเป็นแผงดาบไว้ทุกคนแล้วก็ยิงดาบ5เล่มเข้าไปนะครับสึบนะนี่โอ้โหแล้วตรงข้างใต้พื้นครับเป็นแบบแม่น้ำพร้อมพระจันทร์นะโอ้โหสวยมากอันนี้ก็ดีเหมือนกันโอ้ my goodnessพี่สกินพี่ทำดีไปปะเนี่ยแล้วมิราเคิลไออีกาจะขายออกไหมเนี่ยโอ้โหสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งฮัลโหลแล้วมีคนบอกว่าสกิลหนึ่งคีปไม่ค่อยเข้ามันก็น่าจะลดความเสียหายปะไม่แน่ใจนะใครเมนนาตาย่าบอกทีผมว่าก็ปกตินะนี่ผมไม่มีของไงไม่น่าบั๊กอะไรนะครับโอเคไปโอ้โหแต่สกิลสองคือโอ้ my goodness แบบปล่อยพูดที่ข้างๆตัวไปโอ้โหตายปล่อยลูกกอกไปครับผมสกิลสุดท้ายและคาดหวังนะครับผมขอแบบโงกุลไปเลยนะโอ้เมกาใช่จริงด้วยโอ้โหไอตอนไอแสงที่มันออกมาครับมันออกจากลำแสงพระอาทิตย์อะโอ้โหละเอียดงานละเอียดทุกคนดูดีๆนะมันจะเป็นเหมือนสุริยะปราคานี่ค่อยๆปิดเช็ดเด้อแล้วก็ไอแสงที่ออกไปมันเป็นดาบประมาณ 3,578 เล่มนะครับผมถ้าที่ผมนับด้วยสายตานะโอ้โหเต็มเกินโอ้ไอคนรีวิวก็เล่นเกินเบอร์เกินนะครับผมด้วยความอยากรีวิวจัดนะไปฉีดปลวกครับผมสวยจริงอันติก็สวยสกิล2โคตรดีสกิล1ก็ดีว่าสรุปไม่มีอะไรแย่เลยด้วยประการทั้งปวงราคานี้ซื้อและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะซื้อที่ร้านกอฟอร์นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ลุ้นสกินนาสกินไอเสื้อนาคอสไดเมนชั่นเบเกอร์นะตรงลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมีลิสต์รายชื่อนะครับผมจะมีประมาณ75สิทธิ์ที่ได้ลุ้นนะเดี๋ยวผมจะพยายามจับฉลากในวันเสาร์นะครับผมตอน11โมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอ CEO ตื่นดูการ์ตูนเสร็จก็จะมาจับฉลากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ของเราด้วย Xworld นะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคืออยู่เฉยๆแค่เล่นเกมนู่นนี่ก็ได้ตังค์นะครับผมแต่เสียอย่างเดียวผมไม่มีเวลาเล่นแค่นั้นนะครับผมวันนี้ไปจริงๆครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถล่มไลค์ไปสัก500ไลค์นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้า